ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายนายรุ่นแรกจากพระรูปหาดูยากพระรูปนี้ฉายที่อัฐจันทร์เสือณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจากในภาพประกอบด้วยสมาชิกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายนายรุ่นแรกประทับนั่งจากซ้ายไปขวา 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเยาวมานฤมลกรมขุนสวรรคโลกรักษนวดี 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทราสรัตวานกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตน์กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ 4. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้า 5. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงในตำแหน่งมหาสวามินี 6.สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวี 7. พระอัคชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตนารีนาถกรมขุนอัควรราชกัลยา 8. พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์กรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาและประทับยืนจากซ้ายไปขวาของสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายนายรุ่นแรก 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมวดีกรมหลวงสมรรัตน์สิริเชษฐ์ 2. พระเจ้าอัยยิกาเธอพระองค์เจ้าบุตรีกรมหลวงวรเศศสุดา 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแม้นเขียน4. สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์กรมขุนสุพรรณภาควดี 6. พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 7. เจ้าขุนพระประยูรวงศ์และในพระรูปนี้ขาดไปอีกหนึ่งพระองค์คือสมเด็จกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้ามีอักษรย่อว่าปอจอเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้าซึ่งเป็นบุรุษจำนวน30สำรับและฝ่ายในซึ่งเป็นสตรีจำนวน20สำรับโดยปฐมจุลจอมเกล้าจะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่6และถือเป็นชั้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่จะพระราชทานให้แก่ฝ่ายในและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้านี้สำหรับพระราชทานฝ่ายใน1สำรับประกอบด้วยดวงตราและดาราดวงตรามีลักษณะเป็นจุลมงกุฎและใบชัยพฤกษ์ประดับเพชรด้านหลังมีอักษรทองว่ารัตนโกสินทร์ศก112ใช้ห้อยกับสายสะพายสีชมพูกว้าง 7.5 เซนติเมตรใช้สำหรับสะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาหรือห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง5เซนติเมตรซึ่งผูกเป็นรูปแมงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้ายส่วนดารานั้นมีลักษณะเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าสำหรับพระราชทานฝ่ายหน้าแต่มีขนาดที่เล็กกว่าใช้สำหรับประดับที่อกเสื้อด้านซ้ายและสำหรับพระราชินีนั้นดาราจะประดับด้วยเพชรทั้งดวงซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมทั้งทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานแก่ผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งจากราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2553เล่มที่125ตอนพิเศษ6มีนาคมปีพุทธศักราช2551หน้า8ได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าถ้าผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่สามารถส่งคืนได้ต้องชดใช้ราคาสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นสำหรับฝ่ายหน้าต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 3,73,630 บาทและสำหรับฝ่ายในเป็นจำนวนเงิน 1,273,826 บาทนั่นเองและสุดท้ายนี้หากถ้ามีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ